รายการนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวัยสวัสดีค่ะท่านผู้ชมครับพบกับรายการแคทข่าวเด่นกับดิฉันนนุมาเกษตรพืชผลนะคะทาง NBT ทุกวันอาทิตย์20:30 นโดยประมาณค่ะแล้วก็สัปดาห์นี้นะคะเรามีประเด็นที่น่าสนใจอย่างยิ่งค่ะโดยได้รับเกียรตินะคะจากท่านพลเอกมังกรโกศินเสนีนะคะท่านเป็นประธานเตรียมการจัดงานกิจกรรมส่งเสริมพระพุทธศาสนานะคะเนื่องในวันวิสาขบูชาสัปดาห์วันสำคัญของโลกประจำปี2560นะส่วนรายละเอียดน่าสนใจขนาดไหนเดี๋ยวได้ติดตามชมกันค่ะแต่ว่าช่วงนี้นะคะไปติดตามสรุปข่าวในรอบสัปดาห์กันก่อนค่ะองค์กรสื่อคัดค้านร่างพระราชบัญญัติการคุ้มครองสิทธิเสรีภาพส่งเสริมจริยธรรมและมาตรฐานวิชาชีพสื่อมวลชนของสปท.ระบุไม่เห็นด้วยที่จะให้สภาวิชาชีพสื่อมีคนของรัฐและมีการขึ้นทะเบียนสื่อเพราะอาจถูกครอบงำจากการเมืองในอนาคตและเป็นการริดรอนสิทธิเสรีภาพขณะที่นายกรัฐมนตรีรับปากจะดูแลพร้อมมอบให้ฝ่ายกฎหมายเร่งหาทางออกกองทัพเรือชี้แจงการจัดซื้อเรือดำน้ำจากจีนมีความโปร่งใสยืนยันมีประสิทธิภาพคุ้มค่าต่อการปกป้องผลประโยชน์ของประเทศทางทะเลโดยใช้งบพัฒนาของกองทัพเรือซึ่งไม่เป็นการสร้างภาระแก่ประเทศขณะที่สตง.เข้าตรวจสอบข้อมูลจัดซื้อจากกองทัพเรือคาดว่าใช้เวลา1สัปดาห์กระทรวงมหาดไทยสั่งย้ายผู้ราชการจังหวัดแม่ฮ่องสอนเข้ามาอยู่ส่วนกลางระหว่างรอผลการสอบกรณีถูกกล่าวหาซื้อบริการเด็กหญิงจากขบวนการค้าประเวณีขณะที่ตำรวจออกหมายจับผู้ที่เกี่ยวข้อง11คนซึ่งมีทั้งตำรวจแม่เล้าผู้จัดหาเตรียมออกหมายจับข้าราชการเพิ่มอีกกว่า10คนที่ถูกเชื่อมโยงขบวนการนายกรัฐมนตรีย้ำไม่มีนโยบายเลี้ยงดูปูเสือต้อนรับราชการหากพบถูกลงโทษทั้งวินัยและอาญาศาลฎีกาพิพากษาแก้คำตัดสินศาลชั้นต้นลงโทษจำคุก2สามีภรรยาชาวห้วยเม็กจังหวัดกาฬสินธุ์เหลือ1ใน3จากคนละ15ปีเหลือ5ปีระบุหลักฐานฟังไม่ขึ้นเชื่อเป็นเครือข่ายมอดไม้บุกรุกตัดไม้ในพื้นที่ป่าสงวนโฆษกศาลยุติธรรมชี้แจงศาลตัดสินตามพยานหลักฐานขณะที่ทนายความเตรียมยื่นขอรื้อฟื้นคดีใหม่นายกรัฐมนตรีขอบคุณผู้ใช้แรงงานทั่วประเทศที่เป็นกำลังสำคัญในการขับเคลื่อนเศรษฐกิจประเทศเน้นย้ำรัฐบาลดูแลผู้ใช้แรงงานทั้งในและนอกระบบในทุกด้านเพื่อให้มีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้นขณะที่กลุ่มลูกจ้างแรงงานเรียกร้องให้มีการสร้างหลักประกันทางสังคมมีสถาบันดูแลแรงงานนอกระบบและการจัดตั้งกองทุนสำรองเลี้ยงชีพรัฐบาลเผยผู้นำสหรัฐอเมริกาต่อสายคุยตรงกับนายกรัฐมนตรีถือเป็นการยกระดับความสัมพันธ์ของสองประเทศซึ่งทั้งสองฝ่ายเตรียมเยือนซึ่งกันและกันในเวลาที่เหมาะสมโดยนายกรัฐมนตรีย้ำไทยมีความสัมพันธ์ที่ดีกับนานาประเทศส่วนปัญหาคาบสมุทรเกาหลีและเหตุการณ์ในทะเลจีนใต้พร้อมยึดตามมติสหประชาชาติและอาเซียนตามแนวทางสันติวิธีบริษัทกลางคุ้มครองผู้ประสบภัยจากรถจำกัดมีภารกิจตามกฎหมายในการดูแลเยียวยาผู้ประสบภัยจากรถทุกคนให้ได้รับการคุ้มครองโดยช่วงเทศกาลสงกรานต์ระหว่างวันที่11-17 เมษายน 2560บริษัทได้ดำเนินการจ่ายค่าสินไหมทดแทนภายใน24ชั่วโมงแก่ผู้ประสบภัยจากรถจำนวนทั้งสิ้น162รายมีผู้เสียชีวิตซึ่งเป็นผู้ขับขี่125รายไม่ใช่ผู้ขับขี่37รายรวมเป็นเงินทั้งสิ้น 15,621,138 บาทโดยแยกเป็นการจ่ายค่าสินใหม่ทดแทนของบริษัทกลางจำนวน138รายและเป็นการจ่ายแทนบริษัทประกันภัย12บริษัทจำนวน24รายประกอบด้วยบริษัทกรุงเทพประกันภัยจำกัดมหาชน2รายบริษัท KSK ประกันภัยประเทศไทยจำกัดมหาชน2รายบริษัทเจ้าพระยาประกันภัยจำกัดมหาชน1รายบริษัททิพยประกันภัยจำกัดมหาชน1รายบริษัทเทเวประกันภัยจำกัดมหาชน4รายบริษัทนำสินประกันภัยจำกัดมหาชน4รายบริษัทเมืองไทยประกันภัยจำกัดมหาชน1รายบริษัทศรีอยุธยาเจเนอรัลประกันภัยจำกัดมหาชน1รายบริษัทสินทรัพย์ประกันภัยจำกัดมหาชน1รายบริษัทอาริอันซีพีประกันภัยจำกัดมหาชน3ราย
บริษัทไทยประกันภัยจำกัดมหาชน1รายและบริษัทเอเชียประกันภัย1950จำกัดมหาชน2รายดังนั้นเป็นหน้าที่ของเจ้าของรถทุกคนที่จะต้องจัดทำประกันภัยภาคบังคับเพื่อให้ได้รับความคุ้มครองสำหรับสถิติการเกิดอุบัติเหตุทางถนนในรอบ1สัปดาห์ระหว่างวันที่24ถึง30เมษายน2560ของศูนย์รับแจ้งอุบัติเหตุบริษัทกลางคุ้มครองผู้ประสบภัยจากรถจำกัดและเครือข่ายรับแจ้ง worldwideweb.thairsc.com พบว่ามีผู้บาดเจ็บ 16,637 คนเสียชีวิต253รายกรมโยธาธิการและผังเมืองกระทรวงมหาดไทยนะครับเป็นหน่วยงานหลักในการรับผิดชอบแก้ไขปัญหาผักตบชวาและวัชพืชในแหล่งน้ำต่างๆโดยทางกรมนะคะได้เสนอมาตรการในการกำจัดผักตบชวาในรูปแบบของการบูรณาการ2มาตรการด้วยกันค่ะคือ1มาตรการการกำจัดเก็บใหญ่ในหน่วยงานทุกภาคส่วนบูรณาการร่วมมือการเก็บผักตบชวานะฮะกรอบระยะเวลาการดำเนินงาน6เดือนค่ะโดยมีเป้าหมายจำนวนผักตบชวาทั่วประเทศที่ต้องกำจัดนะคะรวม 6,25,355 ตันด้วยกันนะคะส่วนมาตรการที่2ก็คือในการป้องกันหรือเรียกว่าเก็บเล็กนะคะกำหนดให้หน่วยงานท้องถิ่นดำเนินการจัดเก็บอย่างต่อเนื่องทุกเดือนภายหลังการเก็บใหญ่ในแหล่งน้ำนั้นนะคะให้แล้วเสร็จค่ะซึ่งในส่วนของมาตรการนี้ก็จะช่วยกันนะคะในการกำจัดผักตบชวาได้ค่ะแล้วก็ช่วงนี้นะคะท่านผู้ชมคะเราไปติดตามสารคดีจากองค์การสวนสัตว์ในพระบรมราชอุปถัมภ์ค่ะกว่า60ปีที่องค์การสวนสัตว์ในพระบรมราชูปถัมภ์มุ่งมั่นสร้างสรรค์สวนสัตว์ไทยให้เทียบเท่าสากลจวบจนปัจจุบันเรายังคงเดินหน้าต่ออย่างไม่หยุดยั้งเพื่อสร้างมิติใหม่ให้สวนสัตว์ไทยเพื่อคนไทยปี2495นายแฮร์โรลด์เมสันยังชาวอเมริกันได้เริ่มก่อตั้งสวนสัตว์เชียงใหม่เพื่อศึกษาธรรมชาติของสัตว์ปัจจุบันสวนสัตว์เชียงใหม่ก้าวขึ้นมาทัดเทียมสวนสัตว์ระดับโลกด้วยความร่วมมือจากสวนสัตว์ทั่วโลกทำให้เรามีความหลากหลายทางพันธุกรรมอาทิแพนด้าจากประเทศจีนโคอาล่าจากประเทศออสเตรเลียและแรดกาลิจากประเทศเนปาลนอกจากการเยี่ยมชมสัตว์ดังที่กล่าวมาแล้วสวนสัตว์เชียงใหม่ยังมีส่วนจัดแสดงที่สร้างพื้นที่เฉพาะสำหรับสัตว์สายพันธุ์ที่แตกต่างอาทิสวนชมนกนครพิงค์แหล่งศึกษาพันธุ์นกท้องถิ่นและนกต่างประเทศสโนว์โดมศูนย์การศึกษาการอาศัยของแพนด้าในฤดูหนาวและ Zoo Aquarium ศูนย์แสดงพันธุ์สัตว์น้ำครบวงจรสวนสัตว์เชียงใหม่ขอตั้งปณิธานตามรอยเศรษฐกิจพอเพียงของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่9ในการสานต่อความเป็นสวนสัตว์พอเพียงเพื่อการพึ่งพาตนเองต่อไปในอนาคตเพราะพ่อกลัวว่าหนูจะไม่แข็งแรงเหมือนพ่อตอนเด็กๆไงเพราะพ่อรู้ว่าหนูไม่ชอบกินผักแต่พ่อก็ต้องหาวิธีให้ได้ไม่ว่าด้วยเหตุผลอะไรทุกสิ่งที่พ่อทำก็เพราะพ่อรักหนูนะ SCG มุ่งมั่นพัฒนานวัตกรรมเพื่อสุขอนามัยและคุณภาพชีวิตที่ดี SCG Drawing the FutureIsuzu คิดค้นนวัตกรรมเครื่องยนต์เพื่อขับเคลื่อนชีวิตไปข้างหน้าเราดีไซน์ยานยนต์เพื่อความสุขของทุกคนเราพัฒนาการขนส่งอัจฉริยะเพื่อเศรษฐกิจที่ก้าวไกลเราคำนึงถึงสิ่งแวดล้อมเพื่อโลกที่สดใสเรามอบรอยยิ้มเพื่อสังคมที่ยั่งยืน60ปี Isuzu พลังแห่งนวัตกรรมเพื่อทุกชีวิตสนับสนุนโดยบริษัทกลางคุ้มครองผู้ประสบภัยจากรถจำกัด
SCG มอบทุนการศึกษาฝีมือชนคนสร้างชาติ Isuzu D-Max Blue Power นวัตกรรมเปลี่ยนโลกฟุตบอล KNVB ครับรอบชิงชนะเลิศที่สนามเดอะคุปอาร์เซนอันมาพบกับวีเทสในเสื้อลายเหลืองดำครึ่งแรกทั้ง2ทีมทำอะไรกันไม่ได้เสมอกัน0ต่อ0ครึ่งหลังนาทีที่80วีเทสได้ประตูขึ้นนำ1ต่อ0จากดิกกี้ฟานโววิงเคลอีก8นาทีต่อมาดิกกี้ฟานโววิงเคลมายิงประตูที่2ของตัวเองในเกมนี้และเป็นประตูปิดท้ายให้วีเทสเอาชนะอาร์เซนอันมาไปด้วยสกอร์2ต่อ0คว้าแชมป์ไปครองเป็นสมัยแรกได้สำเร็จหลังก่อนหน้านี้คว้ารองแชมป์มาได้3ครั้งเทนนิส ATP ทัวร์รายการบาร์เซโลนาโอเพ่นบังซาบาเดลที่บาร์เซโลนาประเทศสเปนประเภทชายเดี่ยวรอบชิงชนะเลิศลาฟาเอลนาดาลน้องหัวเจ้าถิ่นมือ3ของรายการอาศัยความแข็งแกร่งที่เหนือกว่าเอาชนะโดมินิกเทียมมือ4ของรายการจากออสเตรีย2ต่อ0เซต6ต่อ4และ6ต่อ1คว้าแชมป์รายการนี้ไปครองเป็นสมัยที่10พร้อมเป็นแชมป์ ATP รายการที่71ในการเล่นอาชีพด้านเทนนิส WTA ทัวร์รายการพอร์ตเทนนิสกลางปีที่เมืองสุดการประเทศเยอรมนีประเภทหญิงเดี่ยวรอบชิงชนะเลิศลอร่าซีเกมูลนักหัวเจ้าถิ่นต้องออกแรงเล่นถึง3เซตก่อนเอาชนะคิตินามาลาเดโนวิชจากฝรั่งเศส2ต่อ1เซต6ต่อ1 2ต่อ6และ7ต่อ6ไทเบรก7ต่อ5คว้าแชมป์ไปครองพร้อมเป็นแชมป์ WTA ทัวร์รายการที่2ในการเล่นอาชีพด้านกอล์ฟยูโรเปียนทัวร์รายการโรเวอร์ไชน่าโอเพ่นที่กรุงปักกิ่งสาธารณรัฐประชาชนจีนหลังจบรอบสุดท้ายอเล็กซองเดเลวีโปรชาวฝรั่งเศสทำสกอร์รวม4วัน17อันเดอร์พาร์เท่ากับดีแลนด์พิทเทลลี่จากแอฟริกาใต้ต้องดวลเพลย์ออฟตัดสินแชมป์ที่หลุม18พาร์5ผลปรากฏว่าเลวีชาวฝรั่งเศสทำเบอร์ดี้ขณะที่นักกอล์ฟจากแอฟริกาใต้ได้พาร์ส่งผลให้เลวีคว้าแชมป์ไปครองและเป็นคนแรกที่ได้แชมป์รายการนี้2สมัยหลังเคยได้แชมป์มาแล้วเมื่อปี2014ด้านปาโบลาลาซาบันโปชาวสเปนทับสกอร์รวม16อันเดอร์พาร์จบอันดับ3พลาดการเพลย์ออฟไปแค่สตกเดียวส่วนผลงานนักกอล์ฟไทยพัชระคงวัดใหม่ทำสกอร์รวม9อันเดอร์พาร์จบที่18ร่วมขณะที่ธงชัยใจดีสกอร์รวม4อันเดอร์พาร์หลังอันดับ48ร่วมปิดท้ายที่สนุกเกอร์ชิงแชมป์โลก2017ที่ครูซิเบิลเทียเตอร์ในเมืองเชฟฟิลด์ประเทศอังกฤษในรอบชิงชนะเลิศระหว่างแชมป์เก่ามาร์คเซลบี้มือ1ของโลกและมือ1ของรายการจากอังกฤษวัย33ปีดวลคิวกับจอห์นฮิกกินนักสอยคิวจากสกอตแลนด์วัย41ปีดีกรีแชมป์โลก4สมัยผลปรากฏว่าเซลบี้ที่ตามหลังฮิกกิน4ต่อ10เฟรมแต่หลังจากนั้นเล่นเครื่องเก็บชัย14จาก19เฟรมหลังสุดทำให้แซงกลับมาชนะ18ต่อ15เฟรมป้องกันแชมป์โลกเอาไว้ได้สำเร็จเป็นคนที่4ในประวัติศาสตร์ต่อจากสตีฟเดวิสปี1983ถึง1984และ1987ถึง1989สตีฟเฮนดี้ปี1992ถึง1996และรอนนี่โอซิลิแวนปี2012ถึง2013รับเงินรางวัลในฐานะแชมป์มากที่สุดในประวัติศาสตร์วงการสนุกเกอร์ที่จำนวน 375,000 ปอนด์หรือประมาณ 17.25 ล้านบาทนอกจากนั้นแล้วในแชมป์ครั้งนี้ยังทำให้เซลบี้เป็นนักสอยคิวคนที่5ที่ได้แชมป์โลกอย่างน้อย3สมัยรวมทั้งให้เซลบี้เป็นนักสนุกเกอร์ที่ทำเงินรางวัลในรอบ1ฤดูกาล2016ถึง2017สูงที่สุด 932,000 ปอนด์ประมาณ43ล้านบาททุบสถิติเดิมสตีเฟนเฮนดี้ที่เคยทำเอาไว้ได้ 740,000 ปอนด์ประมาณ34ล้านบาทโรงงานผลิตยาสูบแจ้งประชาชนเรื่องพรบควบคุมผลิตภัณฑ์ยาสูบพ.ศ. 2560มาตรา26นะคะห้ามผู้ใดขายหรือผลิตยาสูบแก่บุคคลที่มีอายุต่ำกว่า20ปีบริบูรณ์และมาตรา39ค่ะห้ามผู้ใดผลิตหรือนำเข้าผลิตภัณฑ์ยาสูบเพื่อขายในราชอาณาจักรค่ะทัวร์ลวงส่วนใหญ่จะใช้วิธีขายแพ็กเกจทัวร์ผ่านเว็บไซต์ทั้งๆที่บริษัทแจ้งปิดกิจการไปแล้วดังนั้นเพื่อป้องกันการตกเป็นเหยื่อเมื่อซื้อทัวร์ควรเลือกใช้บริการจากบริษัทที่ได้รับอนุญาตอย่างถูกต้องจากกรมการท่องเที่ยวตรวจสอบข้อมูลบริษัทนำเที่ยวได้ทางเว็บไซต์หรือสอบถามได้ที่024011111ซื้อทัวร์ปลอดภัยมั่นใจตรวจสอบได้เก๋ด้วย MBA Smart Life ทำไว้ให้ใช้ได้ทุกที่บ
จับที่บ้านแจ้งได้อยู่ที่ไหนก็แจ้งได้ทันทีหรือการล่วงหน้าก็มีแสดงไว้ให้รู้ชัวร์มีมือถือหรือแท็บเล็ตก็โหลดได้แต่มีสมาร์ทไลฟ์แอปนี้ดีนักหนาอุบัติเหตุไฟดับแค่ถ่ายรูปแชะแชะแชะแล้วส่งมากฟน.จะตรวจตราให้ในทันทีการไฟฟ้านครหลวงจัดให้ด้วยใจนี้นี่เองเมื่อวันที่19เมษายนที่ผ่านมาสำนักงานคณะกรรมการพัฒนาระบบราชการจัดกิจกรรมการปฏิรูปภาครัฐเพื่ออำนวยความสะดวกในการประกอบธุรกิจณตึกนารีสโมสรทำเนียบรัฐบาลโดยมีนายวิษณุเครืองามรองนายกรัฐมนตรีเป็นประธานในงานพร้อมกันนี้ได้จัดพิธีลงนามบันทึกข้อตกลงว่าด้วยความร่วมมือในการเชื่อมโยงข้อมูลทางอิเล็กทรอนิกส์เพื่ออำนวยความสะดวกในการขออนุญาตของทางราชการระหว่างกรมพัฒนาธุรกิจการค้ากรมที่ดินและสำนักงานรัฐบาลอิเล็กทรอนิกส์องค์การมหาชนเพื่อเชื่อมโยงข้อมูลหนังสือรับรองนิติบุคคลทางอิเล็กทรอนิกส์จากกรมพัฒนาธุรกิจการค้าไปยังกรมที่ดินซึ่งการดำเนินการนี้ถือเป็นส่วนหนึ่งที่รัฐบาลมุ่งหวังในการปฏิรูปภาครัฐเพื่ออำนวยความสะดวกในการประกอบธุรกิจสร้างความโปร่งใสในการดำเนินการของภาครัฐเพื่อเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันของประเทศไทยในเวทีโลกพร้อมทั้งยกระดับผลการจัดอันดับความยากง่ายในการประกอบธุรกิจของประเทศไทยสนับสนุนโดย SCG มอบทุนการศึกษาฝีมือชนคนสร้างชาติกรมการท่องเที่ยวกรมโยธาธิการและผังเมืองท่านผู้ชมคะรายการคัดข่าวเด่นค่ำคืนนี้ค่ะเราได้รับเกียรติอย่างยิ่งนะคะจากประธานเตรียมการจัดงานกิจกรรมส่งเสริมพระพุทธศาสนาเนื่องในวันวิสาขบูชาวันสำคัญของโลกประจำปี2560ค่ะก็คือท่านพลเอกมังกรโกศินเสนีค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีครับค่ะต้องเรียนถามท่านพลเอกมังกรนะคะว่าสัปดาห์วันวิสาขบูชาของเราเนี่ยนะที่จัดขึ้นมีที่มาอย่างไรมีวัตถุประสงค์อย่างไรคะท่านคะครับสัปดาห์จัดงานวันวิสาขบูชานี่เรามีมาตั้งปี2527ครับเราจัดกันที่ท้องสนามหลวงทุกปีเราจัดที่ท้องสนามหลวงมาโดยตลอดแต่ปีนี้มีเหตุสำคัญของชาติบ้านเมืองเราจึงย้ายมาจัดที่ปรับมาเป็นมณฑลพิธีที่สนามกีฬาแห่งชาติหัวหมากเพราะฉะนั้นการจัดงานปีนี้กับเหมือนปีก่อนๆทุกประการย้ายแต่สถานที่เท่านั้นเองแต่สถานที่อาจจะครับแคบไปบ้างไม่เหมือนกับที่ท้องสนามหลวงก็เป็นอีกที่หนึ่งแต่อย่างไรก็ตามเราจะจัดกิจกรรมให้เหมือนกับที่ท้องสนามหลวงเหมือนที่เคยจัดอยู่ทุกปีครับค่ะคราวนี้ในส่วนของวัตถุประสงค์ที่เราจัดงานขึ้นมานะคะทางคณะกรรมการจัดงานวางไว้อย่างไรคะท่านคะครับวัตถุประสงค์หลักก็คือเราต้องการเผยแผ่พระพุทธศาสนาให้ประชาชนได้รับทราบเพราะว่าประเพณีวันวิสาขบูชาเป็นวันสำคัญทางพระพุทธศาสนาแล้วปัจจุบันนี้ทางองค์การสหประชาชาติเราได้ถือว่าเป็นวันสำคัญสากลของโลกนั้นทุกประเทศที่นับถือศาสนาพุทธจะมีการจัดงานวิสาขบูชาทุกประเทศเช่นเดียวกันค่ะแล้วก็สัปดาห์วันวิสาขบูชาในประเทศไทยของเราก็จัดขึ้นวันที่4ถึง10พฤษภาคมนะคะอย่างวันนี้ที่เราสัมภาษณ์กันนะวันนี้ก็คือวันที่7พฤษภาคมนะคะก็ยังอยู่ในช่วงสัปดาห์วันที่8 9 10นะที่เรายังคงดำเนินจัดกิจกรรมในงานเนี่ยนะครับมีรูปแบบจัดงานมีกิจกรรมอย่างไรบ้างคะท่านคะรูปแบบการจัดงานจะคล้ายกับปีที่แล้วจริงๆแล้วเราเริ่มต้นตั้งแต่วันที่4ค่ะพฤษภาคมค่ะวันที่4จะมีการอัญเชิญพระบรมสารีริกธาตุทุกปีเราอัญเชิญที่บริเวณท้องสนามหลวงจากพระบรมมหาราชวังมายังท้องสนามหลวงแต่ปีนี้เราเปลี่ยนแปลงในการอัญเชิญพระบรมสารีริกธาตุโดยทางรถยนต์มาถึงมณฑลพิธีที่สนามกีฬาแห่งชาติเสร็จแล้วเราจะมาตั้งขบวนเดินภายในการกีฬาที่สนามกีฬาการกีฬาแห่งประเทศไทยขึ้นมณฑลพิธีตัวมณฑลพิธีเราก็เอามณฑลพิธีเหมือนกับที่ท้องสนามหลวงทุกประการมาจำลองมาอยู่ที่นี่อันนี้คือวันที่4ที่ผ่านมานะครับส่วนวันที่5วันที่4วันที่5วันที่6และวันที่7เนี่ยจะมีพิธีเจริญพระพุทธมนต์ทุกวันค่ะเจ
จริญจิตภาวนาถวายในหลวงรัชกาลที่9ส่วนเวลา 18:00 น.เราจะมีพิธีสวดธรรมจักรกับปวัตตนสูตรแล้วก็เชิญเวียนเทียนแต่ประชาชนทั่วไปสามารถจะเข้ามาชมกิจกรรมที่มณฑลพิธีสนามกีฬาหัวหมากนี่ได้ทุกวันนะครับตั้งแต่วันที่4เป็นต้นไปนะครับโดยในแต่ละวันนี้กิจกรรมที่เปิดให้ประชาชนได้เข้ามาเยี่ยมชมบูธต่างๆมาทำกิจกรรมนี้ตั้งแต่กี่โมงถึงกี่โมงครับท่านคะเริ่มตั้งแต่ประมาณ10:00 น.ครับเพราะเราเริ่มจากพิธีเจริญพระพุทธมนต์เสร็จแล้วประชาชนที่มาร่วมงานหรือมาร่วมพิธีก็สามารถชมตามบูธต่างๆได้บูธที่สำคัญก็มีของมหามกุฏราชวิทยาลัยจะมีจัดงานเหมือนกับนิทรรศการเฉลิมฉลองสมเด็จพระสังฆราชองค์ใหม่ท่านจะสามารถมาชมมาเยี่ยมชมกิจกรรมอันนี้ได้นอกจากนั้นเรายังมีกิจกรรมเหมือนกับปีที่แล้วเช่นการไหว้พระ10วัด10ราชการไหว้พระพุทธรูปที่ประจำสำคัญแต่ละภาคแต่ละภาครวมทั้งศาสนาต่างๆพระพุทธศาสนาที่อยู่ในประเทศต่างๆเราก็จำลองแต่ละประเทศแต่ละประเทศมาอยู่ในงานพิธีเป็นบูธแต่ละบูธแต่ละบูธไปท่านสามารถเยี่ยมชมได้ทุกวันครับค่ะทั้งหมดในงานเรามีบูธกี่บูธคะท่านมังกรคะประมาณปีนี้เราอาจจะจัดน้อยกว่าปีที่แล้วแต่ที่สำคัญเหมือนกันประมาณ15บูธที่เป็นบูธใหญ่ๆหลักๆที่เป็นบูธใหญ่ๆนะมีทั้งมหามกุฏราชวิทยาลัยมหาจุฬาราชวิทยาลัยนอกจากนั้นยังมีบูธของเอกชนนะที่มาร่วมจัดด้วยครับหลายบูธครับค่ะและอย่างในส่วนของกิจกรรมภายในงานนะท่านผู้ชมที่เรานั่งกันอยู่ในขณะนี้ก็อยู่บริเวณใกล้ๆพระบรมสารีริกธาตุนะครับซึ่งพระบรมสารีริกธาตุนี้มีความสำคัญยังไงกับท่านมังกรคะครับพระบรมสารีริกธาตุนี้เป็นพระบรมสารีริกธาตุของในหลวงรัชกาลตั้งแต่สมัยราชวงศ์จักรีเป็นต้นมาประวัติผมไม่ทราบที่ชัดเจนค่ะแต่เป็นคู่บ้านคู่เมืองของในหลวงมาทุกยุคทุกสมัยเราก็จะมีการอัญเชิญพระบรมสารีริกธาตุนี้มาบรรจุหรือมาประดิษฐานให้ประชาชนได้กราบไหว้บูชาแล้วก็เวียนเทียนสรุปว่าเป็นของในหลวงพูดง่ายๆแบบภาษาชาวบ้านก็คือเป็นของในหลวงซึ่งหายากมากเลยนะโอกาสที่เราจะได้ไปเวียนเทียนรอบพระบรมสารีริกธาตุนี่ถ้าไม่ใช่วิสาขบูชาที่สนามกีฬาหัวหมากนี่คงไม่มีโอกาสคงไม่มีโอกาสนะคะคราวนี้ในส่วนการจัดกิจกรรมนะคะทางคณะกรรมการจัดงานนะจัดไปจนถึงวันที่10โดยเฉพาะอย่างยิ่งวันที่10ซึ่งเป็นวันสำคัญตรงกับวันวิสาขบูชามีกิจกรรมพิเศษอย่างไรบ้างคะท่านมังกรคะกิจกรรมของวันที่10คือวันวิสาขบูชาเราจะจัดงานทั่วทุกจังหวัดนะโดยกรมการปกครองจะจัดทุกจังหวัดทั่วประเทศเลยครับทีนี้ในส่วนสำคัญในพื้นที่ของกรุงเทพมหานครที่วัดพระแก้วพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวองค์ปัจจุบันจะเสด็จเวียนเทียนที่วัดพระแก้วแล้วก็จะนำสวดมนต์ให้ประชาชนได้สวดร่วมกันหลังจากนั้นก็จะมีการเวียนเทียนร่วมกันทั่วประเทศเลยในวันวิสาขบูชาโดยในหลวงรัชกาลปัจจุบันเป็นผู้กล่าวนำแล้วเป็นผู้เวียนเทียนจะมีการถ่ายทอดสดแสดงว่าใครอยู่ที่ไหนจะใกล้ไกลไม่ว่าในกรุงเทพมหานครหรือต่างจังหวัดก็อยากจะเชิญชวนให้ไปร่วมกิจกรรมกันนะคะได้ทุกที่ครับได้ทุกที่ได้ทุกจังหวัดได้ทุกที่นะทุกจังหวัดนะคะในช่วงท้ายนี้นะคะอยากให้ท่านมังกรได้ฝากนะถึงพี่น้องประชาชนในการมาร่วมกิจกรรมวิสาขบูชาโดยเฉพาะอย่างยิ่งที่สนามกีฬาหัวหมากแห่งนี้และที่อื่นๆนะคะครับก็จะกราบเรียนท่านพุทธศาสนิกชนทุกท่านมาร่วมงานกิจกรรมวันวิสาขบูชาซึ่งเป็นวันสำคัญสากลของโลกสำหรับในปีนี้เราย้ายสถานที่มาจัดที่มณฑลพิธีสนามกีฬาแห่งชาติหัวหมากการเดินทางสะดวกสบายครับแล้วก็เรามีกิจกรรมมากมายหลายชนิดซึ่งผมไม่สามารถจะจัดรายงานได้นะครับขออยากจะเชิญชวนท่านพุทธศาสนิกชนทุกท่านมาร่วมงานณที่นี้หรือที่ท่านสะดวกไม่ว่าจะเป็นที่วัดวาอารามที่ไหนถ้าท่านอยู่ต่างจังหวัดท่านก็สามารถไปเวียนเทียนได้ทุกจังหวัดจะมีพิธีเช่นเดียวกันกับที่บริเวณสนามกีฬาแห่งชาติหัวหมากนี้เช่นเดียวกันแต่งานที่ใหญ่ที่สุดก็คือที่พระบรมมหาราชวังคือที่วัดพระแก้วในหลวงท่านจะเสด็จครับและในส่วนของการจัดงานนะที่สนามกีฬาหัวหมากแห่งนี้นะองค์กรร่วมจัดนะมีหน่วยงานใดบ้างคะที่ท่านอยากจะขอบคุณก็ดีหรือว่าให้ทุกคนเห็นถึงพลังในการร่วมมือกันครั้งนี้ครับ
เราได้รับความร่วมมือจากทุกหน่วยงานโดยเฉพาะอย่างยิ่งการกีฬาแห่งประเทศไทยครับได้อำนวยพื้นที่จัดงานในครั้งนี้หน่วยงานที่เราร่วมกันจัดงานประจำทุกปีก็คือกรุงเทพมหานครครับกรมการศาสนาสำนักพระพุทธศาสนาแห่งชาติครับสำหรับหน่วยงานอื่นๆก็ส่วนใหญ่จะให้ความร่วมมือกับภาคราชการทุกส่วนให้ความร่วมมือไม่ว่าจะเป็นการไฟฟ้าการประปาหน่วยงานต่างๆให้ความร่วมมือเกือบทุกหน่วยงานครับขอบคุณครับแน่นอนนะการจัดงานครั้งนี้ก็ร่วมมือกันทั้งหน่วยงานภาครัฐภาคประชาชนภาคเอกชนด้วยนะครับภาครัฐอย่างที่ท่านมังกรบอกในส่วนของภาคประชาชนนี่ก็คือจะเป็นในส่วนของสมาคมผู้ทำคุณประโยชน์เพื่อพระพุทธศาสนาแห่งประเทศไทยใช่ไหมคะแล้วก็รวมทั้งศูนย์ส่งเสริมพระพุทธศาสนาแห่งประเทศไทยในวัดสังฆราชูปถัมภ์โอ้นี่ก็เป็นของภาคประชาชนสองหน่วยงานที่มาผนึกกำลังเพราะหลายคนก็สงสัยเหมือนกันนะครับว่าเอ๊ะงานนี้เป็นภาครัฐจัดหน่วยงานเดียวไหมไม่ใช่ใช่ไหมร่วมมือกันร่วมมือกันอ๋อเตรียมงานนานไหมคะท่านมงเตรียมงานสำหรับปีนี้เราเตรียมงานค่อนข้างจะช้าเพราะว่าเราย้ายสถานที่ค่ะทุกปีเราจัดที่ท้องสนามหลวงเราเตรียมงานตั้งแต่ต้นปีค่ะนะเตรียมงานตั้งแต่ต้นปีปีนี้เราต้องหาสถานที่เหมาะสมมีประชุมจัดงานมีการดูพื้นที่ดูอะไรต่างๆค่อนข้างจะใช้เวลาในการสำรวจพื้นที่พอสมควรค่ะก็เลยได้ว่าคณะกรรมการจัดงานทำงานอย่างหนักนะคะเพื่อให้งานสัปดาห์วันวิสาขบูชาของเราออกมานะคะเป็นไปตามวัตถุประสงค์แล้วก็พุทธศาสนิกชนได้ร่วมกันเผยแผ่พระพุทธศาสนาฉะนั้นเชิญชวนนะฮะยังเหลือเวลาอีก3วันนะฮะ8 9 10พฤษภาคมนี้นะคะก็มากันได้ค่ะโดยบริเวณที่จัดงานก็คือบริเวณลานหน้าอินดอร์สเตเดียมหัวหมากนะคะสนามกีฬาราชมังคลากีฬาสถานนะคะหรือว่าที่การกีฬาแห่งประเทศไทยถนนรามคำแหงนะคะก็ตั้งแต่โดยประมาณ 9:00-10:00 เช้าจนถึง 2:00 นะคะก็เชิญชวนทุกท่านค่ะวันนี้กราบขอบคุณท่านมังกรอย่างยิ่งค่ะ